เว้นวรรคให้กับประเพณีสงกรานต์ใช่จะได้มีโอกาสสังสรรค์กันเพราะฉะนั้นจะไม่มีปฏิบัติการใดๆแต่ก็มียกเว้นเล็กๆน้อยๆอะไรเกิดขึ้นด้วยเขาก็มียกเว้นของเขาอีกถ้าถูกกระทำถ้าถูกกระทำใช่ก็มียกเว้นยกเว้นนะถ้าถูกกระทำเอาคืนนะค่ะนั่นแหละค่ะเขามียกเว้นไงหยุดยิงก็ต่อเมื่อคุณไม่กระทำแต่ถ้าคุณกระทำเอาคืนนะคือต่างฝ่ายต่างได้เริ่มก่อนละกันแล้วก็ไปสงกรานต์กันแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่พฤษภาคมแต่ผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระเคนอยู่เขาสนเลยไม่เชื่อใช่เขาไม่เชื่อเขามองว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่ได้มีความจริงใจมันเป็นแค่การประกาศหยุดยิงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อใช้เป็นจังหวะในการปรับกำลังค่ะคือใครที่คุ้นเคยกับเรื่องทางการทหารนะจะเข้าใจศัพท์คำว่าปรับกำลังเป็นอย่างดีอธิบายก็ปะทะกันไปสักระยะนึงมันต้องมีการปรับกำลังเป็นช่วงช่วงนอกเหนือจากการจัดจังหวะให้สามารถปรับกำลังกันได้ง่ายๆแล้วเนี่ยทางผู้นำกองกำลังของเคนยูเขาก็ยังวิจารณ์ว่าเพื่อที่จะปรับเส้นทางเพื่อที่ควานหาเส้นทางในการส่งเสบียงไปให้กับทหารเมียนมาที่ตั้งค่ายตั้งฐานที่มั่นริมสารวินริมชายแดนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเสบียงเริ่มขาดแล้วส่งไปไม่ได้คือฐานที่มั่นฐานเมียนมาที่ตั้งอยู่ริมชายแดนที่อยู่ริมสารวินตรงข้ามกับฝั่งประเทศไทยนี่แหละค่ะถ้าจะส่งเสบียงเข้าไปจะส่งกระสุนส่งอะไรครับกันเข้าไปนั้นเนี่ยค่ะต้องผ่านถ้ามันผ่านจากอินแลนด์ก็คือในเมืองแผ่นดินลึกๆเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินลึกๆเนี่ยอินแลนด์กว่าจะมาที่ชายแดนมันผ่านเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงค่ะต้องขอผ่านทางดังนั้นต้องควานหาเส้นทางที่จะส่งเสบียงกันใหม่โดยไม่ต้องผ่านพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มกะเหรี่ยงเขาจะทำอย่างไรเพราะตอนนี้เสบียงกลั่นก็เริ่มร่อยรอแล้ว